สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูในส่วนของตัวสินค้ากันนะครับเพราะว่าเว็บเราเป็นเว็บขายของเนาะมีวิธีการเพิ่มสินค้ายังไงนะครับหรือว่ามีวิธีการปรับแต่งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับจากนั้นนะครับในส่วนเอาเมาส์ไปวางนะครับในส่วนของตัวโปรดักต์เนาะเขาก็จะมีออลโปรดักต์นะครับมีแอดนิวมีแคตตาล็อกนะครับหรือว่ามีแท็กมีแอทริบิวต์นะครับพวกนี้อย่างแรกเนี่ยผมแนะนำให้เราทำการเพิ่มหมวดหมู่ของสินค้าของเราไปก่อนนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับเพิ่มหมวดหมู่ของสินค้าเราเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับอย่างอันนี้เขามีการเพิ่มสินค้าเข้ามาแล้วเพิ่มหมวดหมู่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่าหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่เนี่ยมีสินค้าอยู่กี่อันนะครับนี่แบบนี้อ่ะได้แล้วก็แนะนำให้เพิ่มไปแบบนี้นะครับเช่นเครื่องสำอางผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ซะด้วยสิ ครีมบำรุงผิวชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าตัวสลักเนี่ยตัวที่จะเอาไปแสดงเนี่ยแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กด add to category add new category ไปอ่ะได้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่ในส่วนของตัว all product ของเรานะครับตอนที่เรานำเข้ามาเนี่ยเขาดึงสินค้ามาให้ด้วยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับก็มีวิธี2อันมีวิธีมี2อย่างนะครับง่ายๆเลยก็คือลบใหม่หมดเลยหรือทำการเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับผมเลือกเป็นเปลี่ยนนะครับก็ไปที่ Edit นะครับตรงนี้เขาก็จะมีนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดสินค้านะครับนี่ไปเที่ยว Visual นะครับถ้าสมมติอ่านไม่ออกเนาะไปเที่ยว Visual แบบนี้นะครับเราสามารถทำการใส่ภาพเข้าไปได้นะครับกด Add Media นะครับแล้วก็เลือกสินค้าเข้าไปนะครับสมมติว่าผมเลือกตัวนี้กด Insert นะครับเขาจะขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ในกรณีถ้าสมมติว่าต้องการให้ตัว text เข้ามาอยู่ข้างๆนะครับก็คลิกที่ภาพนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถใส่ภาพใส่รายละเอียดสินค้าลงไปในนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับผมเลือกเป็น01แบบนี้นะครับจะได้เห็นความแตกต่างเนาะโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาเลือกนะครับมาเลือกในส่วนของตัวหมวดหมู่สินค้านะครับว่าต้องการให้ไปอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับตรงนี้อยู่ในสกินเฟเชอร์อ่านไม่ออกนะครับก็เลือกเป็นครีมบำรุงผิวไปนะครับโอเคตรงนี้เป็นซิมเพิลโปรดักต์นะครับก็คือใส่ราคาไปเลยเนาะเช่นราคา45 เหรียญนะครับแล้วก็มีโปรดักต์แท็กเช่นครีมบำรุงผิวอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวช็อตดิสคริปชันนะครับเดี๋ยวผมเขียนสักหน่อยนึง SHO ที่โอเคช็อตดิสคริปชันนะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะใส่ภาพสินค้าเข้าไปนะครับภาพสินค้าของเราเนี่ยคือปกติแล้วนะครับขนาดที่แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ1,200 × 1,200ครับใหญ่มากนะครับแต่ว่าเรามาดูอันนี้นะครับอันนี้คือที่แสดงอยู่ในหน้าแรกนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาใหม่เนาะถ้าเราลองคลิกขวาดูเนาะแล้วก็บอกว่า Open Image in New Tab นะครับขนาดที่เขาเอามาโชว์ตรงนี้จะเป็นขนาดแค่300 × 300นะครับซึ่งพอเวลาเราอัพโหลดภาพเข้าไปภาพหนึ่งนะตัว WordPress เนี่ยเขาจะทำการปรับเปลี่ยนภาพให้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นสี่เหลี่ยมภาพมันคือภาพขอให้มันเท่ากันนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้พื้นผ้าก็ได้แต่ว่าขอให้มันเท่ากันนะครับเขาก็จะทำการปรับแต่งให้นะครับสำหรับทีมนี้ผมขอเป็นขนาดสัก800 × 800ก็ได้300 × 300ก็ได้หรือว่าขนาดใหญ่กว่านั้นก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูที่สินค้านะครับแบบนี้สินค้าก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูภาพนี้นะ Open Image in New Tab เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นภาพขนาดจริงแต่ว่าโดนย่ออยู่นะครับ1,200 × 1,200ใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเมาส์ไปวางเขาก็จะโอ้โหมีซูมให้ด้วยโอ้ไฮโซนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นภาพขนาดเดียวกันเนาะแต่ว่านี้300อันนี้1,200นะครับต่างกัน4เท่าเนี่ยครับอันนี้ก็ปิดไปเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำนะครับก็ถ้าอยากให้ที่จริง1,200 × 1,200ก็ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นไฟล์ JPEG เนาะแล้วก็บีบอัดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่เกิน 200K ก็น่าจะโหลดไวอยู่นะครับโอเค
ต่อไปนะครับผมทำการใส่ product image ผมเลือกอันเดิมนั่นแหละนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะในกรณีถ้าเป็น product gallery คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มไปให้ดูด้วยเลยเนาะจะได้แบบเห็นชัดเจนนะครับตึ้งอุ้ย add to gallery นะครับโอเคนี่นะครับก็เพิ่มมา3อันเนาะได้เดี๋ยวลองกดอัปเดตดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปวิวโปรดักต์ดูนะก็จะสังเกตว่าตัวนี้ก็คือหัวเรื่องนะครับแล้วในส่วนของตัวช็อตดิสคริปชันนะครับตรงนี้นี่ช็อตดิสคริปชันนะครับเขาก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาพสินค้าเนาะตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับโปรดักต์แกลเลอรี่นะครับลองคลิกดูนะครับเขาก็จะเปลี่ยนภาพให้นะครับตัวนี้ก็เป็น product gallery นะครับทำแบบนี้ไม่ได้ยากนะครับบางทีเนี่ยเขาคิดกันแพงมากนะครับก็ของผมคิดถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นซื้อผมนะครับ สอนจะได้ทำเป็นนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถหยิบใส่ตะกร้าสินค้าได้นะครับแล้วก็มีหมวดหมู่ให้ว่าเป็นครีมบำรุงผิวเนาะในส่วนของตัว description นะครับก็จะเป็นตามข้อมูลที่เรากรอกไปเลยเนาะนี่ตรงนี้ข้อมูล description ก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวสินค้านะทั้งนี้นะครับก็ถ้าจะขายสินค้าผมแนะนำปรับแต่งให้มันดูน่าสนใจนะครับก็จะช่วยในการขายได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าภาพใหญ่นะครับทำให้เวลาที่เราซูมดูเนี่ยภาพเขาก็ไม่แตกเนาะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอ้ยตรงนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เนาะโอเคในส่วนของการเพิ่มสินค้านะครับอ๋อยังไม่จบครับยังไม่จบยังมีอีกผมลืมไปนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ครบนะครับแคนเซิลก่อนตรงนี้อัปเดตนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยเนาะพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกลับไปที่หน้าสินค้าเหมือนเดิมนะเราก็ไปที่ All Product อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่เราทำสินค้าหมวดหมู่เดียวกันรายละเอียดคล้ายๆกันนะครับก็มีวิธีการง่ายๆก็คือเราสามารถกด Duplicate ตรงนี้ได้นะครับพอเวลาเรากด Duplicate ไปแล้ว1ครั้งนะครับเขาก็จะมาแก้ไขโปรดักต์ให้เราเลยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เป็นตัวอื่นนะ remove image นะครับแล้วก็เพิ่ม image ใหม่เข้าไปนะครับ image ใหม่เข้าไปเป็นอะไรดีเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ publish ไปนะครับถ้าข้อมูลคล้ายๆกันนะทำแบบนี้ผมว่าไวนะครับไวมากนี่เห็นไหมครับซูมได้เนาะอะไรได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้ นี่ก็จะเป็นรีเลทโปรดักต์รีเลทโปรดักต์มาจากไหนมาจากหมวดหมู่เดียวกันนะครับเขาจะขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคในส่วนของสินค้านะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวออลโปรดักต์อีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมีสินค้ามาให้แต่ว่าจะบวก copy มาด้วยนะครับดังนั้นก็แค่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนภาพนะครับถ้าคุณสมบัติคล้ายๆกันเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับภาพตัวสินค้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นดูในส่วนของการจ่ายตังค์นะครับของตัว WooCommerce มีวิธีการตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ